สวัสดีครับผมหมอเชษฐวุฒิตุลยพานิชนะครับเป็นหมอศัลยกรรมตกแต่งจริงๆหลักการเราอันดับหนึ่งนะมีอยู่5ข้อนะครับที่จะแนะนำข้อ1จริงๆต้องเลือกวันผ่าตัดซึ่งน่าจะเป็นวันที่เราคิดว่าเราพร้อมคำว่าพร้อมคือรู้สึกว่าสบายใจที่จะทำวันนั้นเนื่องจากว่าเราอาจจะเป็นวันที่อาจจะพิเศษบางคนเลือกอาจจะเป็นวันเกิดหรือว่าเป็นวันที่รู้สึกว่าเคลียร์งานได้เรียบร้อยทุกอย่างหรือว่าถ้าเป็นบางคนที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็น่าจะเป็นเลือกช่วงที่เขาหยุดเทอมแล้วอะไรอย่างนี้เอาเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วก็ comfortable ที่จะทำนะฮะแล้วก็มาตามมาด้วยข้อที่2คือว่าเมื่อเราเลือกวันได้แล้วเราก็ต้องแพลนที่จะให้มีเวลาพักฟื้นหลังผ่าตัดให้เพียงพอซึ่งผมแนะนำว่ามันควรจะเป็นประมาณช่วง3อาทิตย์หลังผ่าตัดนะฮะที่จะต้องพักเพราะรวมๆทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณเดือนหนึ่งที่เราจะต้องแพลนนิ่งสำหรับผ่าตัดแปลงเพศนะครับข้อ3ก็คือเรื่องของการที่จะต้องหยิบยาอะไรไหมจริงๆก็หลักการทั่วไปเหมือนผ่าตัดใหญ่หรือว่ายาบางอย่างที่มีผลกับการทำให้เลือดออกง่ายเช่นแอสไพรินหรือว่าบางคนกินยาที่มีความจำเป็นต้องกินเนื่องจากมีโรคประจำตัวแต่ทำให้ยานี้ทำให้มีเลือดออกง่ายก็ต้องหยิบเป็นหลักการทั่วไปนะฮะส่วน อีกอันหนึ่งที่อาจจะเป็นคำถามที่ชอบถามคือว่าฮอร์โมนต้องหยุดไหมคำตอบคือถ้าเป็นฮอร์โมนที่เป็นเอสโตรเจนก็ต้องหยุดเหมือนกันครับอย่างน้อย2อาทิตย์เนื่องจากเอสโตรเจนเนี่ยมันจะมีทำให้มีเกิดความเสี่ยงในแง่ของทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่ามีลิ่มเลือดที่คือผู้ง่ายเลือดจะแข็งตัวได้ง่ายกว่าปกติมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็แนะนำให้หยุดนะครับอันนี้ข้อ4ก็คือเรื่องของการเตรียมลำไส้ให้สะอาดนี้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเมื่อก็คือเราเปลี่ยนอาหารจากอาหารปกติให้เป็นอาหารที่เป็นอาหารเหลวแล้วก็จะมีน้ำยาหรือว่ายากันสวนลำไส้มียาระบายให้ซึ่งหลักการคล้ายๆกับการเตรียมลำไส้เพื่อที่จะส่องกล้องสำหรับเช็คอัพทั่วๆไปหลักการคล้ายกันครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือวันผ่าตัดเนี่ยก็โดยมาตรฐานก็ต้องเนื่องจากเป็นผ่าตัดใหญ่ซึ่งต้องทำโดยวิธีดมยาสลบนั้นก็ต้องเน้นเรื่องการงดน้ำงดอาหารก่อนผ่าตัดนะฮะ6ชั่วโมงแล้วก็เรื่องของการที่ตอนช่วงเช้าก่อนผ่าตัดก็เราก็อาบน้ำสระผมทำความสะอาดร่างกายปกติเรื่องนึงคือเรื่องของการที่จะโกนขนตรงบริเวณที่เป็นผ่าตัดหรือว่าใกล้เคียงผ่าตัดนี่คือคำตอบคือไม่ต้องทำเองนะฮะไม่ต้องโกนเพราะว่าหลักการคือถ้าเราโกนก่อนมาล่วงหน้าเนี่ยมันอาจจะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยมีบาดแผลซึ่งทีเรามองไม่เห็นที่ด้วยหลักการเนี่ยเดี๋ยวทางทีมพยาบาลก็จะเป็นคนเตรียมให้ตอนที่มาอยู่มาโรงพยาบาลแล้วก่อนผ่าตัดนี่หมอแบ่งเป็นช่วงๆกันแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายช่วงเดือนแรกเนี่ยเอาตั้งแต่อาทิตย์แรกก่อนอาทิตย์แรกหลังผ่าตัดเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราอยู่โรงพยาบาลช่วงจนกระทั่งเอาผ้ากอสในช่องคลอดออกเนี่ยช่วงนี้จริงๆขอให้เน้นให้คนไข้พักให้มากที่สุดคำว่าพักคือจริงๆก็คือนอนพักที่เตียงนะครับแต่ว่าถามว่าจะลุกจากเตียงได้บ้างไหมอะไรอย่างนี้คำตอบคือได้บ้างแต่จริงๆเราพยายามที่จะให้คนไข้เนี่ยให้พักผ่อนให้มากที่สุดเพราะว่ามันจะมีผลกับกระบวนการหายของแผลโดยเฉพาะในส่วนของที่เราปลูกหนังเข้าไปในเป็นเยื่อบุช่องคลอดเนี่ยเพราะเป็นเทคนิคที่ละเอียดอ่อนนั้นก็ต้องการที่จะให้คนไข้อย่าขยับมากเกินไปนะแต่ถามว่าจริงๆทำอะไรได้แค่ไหนคือสามารถลุกจากเตียงได้บ้างในช่วงที่ได้รับอนุญาตนะฮะนี่เป็นช่วงอาทิตย์แรกนี้ชุดพอเข้าที่2ถึง3เนี่ยจริงๆก็คือเป็นช่วงที่เรายังลิมิตกิจกรรมอยู่ความหมายคือถ้าเกิดว่าอยู่บ้านหรืออยู่โรงแรมนั่นก็คือคุณจะพยายามอยู่ในห้องหรืออยู่ในอยู่ในบ้านคือพูดง่ายก็เคลื่อนไหวได้เดินได้ทำอะไรได้นิดหน่อยแต่ว่าคงไม่ใช่ออกไปที่จะไปทำกิจกรรมนอกบ้านอะไรนี้หมอคิดว่ามันเร็วไปนี้พอเข้าสู่อาทิตย์ที่4เนี่ยก็ขยับมาทำอะไรได้มากขึ้นเช่นเราอาจจะมีกิจกรรมที่ไปนอกบ้านบ้างแต่ก็ต้องลิมิตเช่นอย่าเดินเยอะเกินไปนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำอะไรก็ได้ที่มันอาจจะเป็นผลที่เหมือนกระทบกระเทือนแผลเช่น
เราไปขี่จักรยานหรือจะไปทำกิจกรรมใดที่มันเป็นการยืดเช่นไปเล่นโยคะอะไรอย่างนี้หมอคิดว่ามันยังไม่เหมาะสมเร็วไปสรุปช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่แผลกำลังหายนะครับแล้วก็อยากให้คนไข้ได้พักแล้วก็โฟกัสตัวเองอยู่กับ เรื่องของ after care ที่หมอได้เกริ่นไปแล้วคือเรื่องของการที่จะต้องทำโมหรือ dilation ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่จังหวะแรกคือเป็นการเทรนนิ่งเรามีพยาบาลสอนให้เพราะฉะนั้นคนไข้ควรจะโฟกัสตัวเองกับอยู่ตรงจุดนี้ว่าทำไงให้เราเข้าใจถ่องแท้ว่าการโมที่ถูกต้องแล้วก็เทคนิคที่ทำเนี่ยได้ เข้าใจแล้วก็ทำตามที่แนะนำหรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องอยู่กับตัวเองเยอะๆเป็นช่วงที่สำคัญนะครับผมสังเกตคนไข้ที่มาเนื่องจากคนไข้ที่มาเนี่ยมันเป็นผ่าตัดใหญ่คนไข้มาอยู่ได้ต้องมาอยู่โดยโปรโตคอลที่ผมเซตไปเนี่ยคนไข้ต้องมาอยู่เดือนนึงเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้มาปุ๊บเขาก็จะเป็นไทม์กับเราอยู่เดือนนึงนะผ่าตัดเสร็จไม่ใช่ผ่าเสร็จแล้วกันไปเรามีการดูแลต่อเนื่องในเรื่องของ after care คนไข้ก็พักอยู่ที่โรงแรมเราก็ตามไปดูแลด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมโดยที่ว่ามันเป็นผมว่าเรามันเป็นนิสัยของคนไทยอยู่แล้วที่เราชอบจะ take care คนตอนนี้นะผมว่ามันคนไข้เขารับได้ว่า health care หรือว่าที่เขา experience มาทางบ้านเขาเนี่ยสู้ของเราไม่ได้ในแง่ของความที่ใส่ใจมีใจให้กับสิ่งที่จะซัพพอร์ตเขาทั้งในแง่ของกระบวนการ recovery การหายของแผลแต่ว่าเราก็ซัพพอร์ตจิตใจด้วยมันเหมือนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าความรู้สึกเขามันเหมือนกับเป็น family เป็นเพื่อนกันโอเคครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่ามันเป็นท็อปิกที่บางทีคนไข้ไม่เข้าใจและสับสนอันดับแรกก่อนคือจริงๆต้องเข้าใจว่าการแปลงเพศแบบมาตรฐานคือหมายถึงเราใช้ผิวหนังมาปลูกเป็นเยื่อบุของช่องคลอดใหม่แทนที่จะใช้ผิวหนังซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานหรือเป็นเทคนิคที่มันไม่ได้ซับซ้อนเทียบกับการใช้เยื่อบุของลำไส้ใหญ่นะฮะหรือบางทีเรียกว่าโคลอนมาทำเยื่อบุเนี่ยต่างกันเฉพาะตรงส่วนที่อยู่ข้างในช่องคลอดพูดง่ายเยื่อบุคนละชนิดแทนได้เป็นเยื่อบุซึ่งเกิดจากการปลูกผิวหนังที่เรียกว่าซินกราฟอีกเทคนิคนึงก็เราก็ใช้เป็นเยื่อบุที่เป็นเยื่อบุของลำไส้ใหญ่แทนนะฮะโดยที่จริงๆเนี่ยรูปลักษณ์ข้างนอกเนี่ยมันเหมือนกันทุกประการถ้าทำโดยเทคนิคที่หมอทำที่เรียกว่าเป็นnon penile inversion เนี่ยทุกอย่างก็คือเหมือนกันโดยที่ไม่ได้แยกแยะกันที่ว่าจะเป็นเทคนิคสกินกราฟหรือโคลอนเพราะว่าถ้าเราพูดถึงว่าเป็นสกินกราฟหรือโคลอนเรากำลังพูดถึงสิ่งที่อยู่ข้างในช่องคลอดซึ่งมองไม่เห็นนะฮะรูปลักษณ์ภายนอกมันเหมือนรูปการแต่นี้คำถามคือทำไมบางคนอยากจะเลือกสกินกราฟบางคนอยากเลือกโคลอนหรือหมอมีความคิดยังไงหรือแนะนำยังไงว่าคนไข้ควรจะเลือกเทคนิคไหนคำตอบหมอคือจริงๆถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยน่าจะต้องเลือกเป็นสกินกราฟเป็นอันดับแรกเพราะว่าสกินกราฟเป็นเทคนิคสแตนดาร์ดซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอบโจทย์ได้อยู่แล้วว่าในแง่ของความลึกก็จะได้ความลึกซึ่งได้มากเทียบเคียงเท่ากับโคลอนอยู่แล้วนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบางคนมีความเชื่อว่าถ้าทำเลือกสกินกราฟแล้วช่องคอจะได้ตื้นซึ่งจริงๆอันนี้คือผมตอบเลยว่าถ้าทำโดยผมทำเนี่ยโดยเทคนิคปัจจุบันเนี่ยคือไม่จริงนะฮะเลือกสกินกราฟถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะที่หนังน้อยความหมายคืออาจจะอวัยวะเพศสั้นก็ไม่ใช่เป็นประเด็นเพราะว่าการที่เราจะใช้หนังที่จะมาเป็นเยื่อบุของช่องคลอดเนี่ยเราไม่ได้ใช้ส่วนที่เป็นส่วนของตัวเพนิสหรือตัวอวัยวะเพศเราไปใช้ส่วนของหนังหุ้มอันทะแทนเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะอวัยวะเพศสั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะมีความลึกที่น้อยนะซึ่งอันนี้มันก็จะตอบโจทย์หรือว่ามันจะเป็นการที่พูดง่ายมันเป็นการแก้ความเข้าใจผิดของคนที่ไปเลือกโคลอนโดยไม่จำเป็นเนื่องจากไปคิดว่าตัวเองสั้นก็เลยกลัวว่าช่องคลอดจะได้สั้นก็เลยไปเลือกโคลอนซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการเข้าใจผิดแล้วเป็นการเลือกโดยที่ไม่จำเป็นนะฮะ
นี้ถามว่าบางคนถ้าเลือกโคลอนผิดไหมหรือว่าเขามีเหตุผลอะไรจริงๆน่าจะโฟกัสหรือว่าพูดเป็นตรงที่ความต่างโคลอนคือธรรมชาติของเยื่อบุลำไส้เนี่ยมันจะผลิตเยื่อเมือกออกมาเป็นธรรมชาติของเยื่อบุลำไส้เพราะว่าจะต้องทำให้มีการหล่อลื่นของเยื่อบุนั้นนะฮะมันทำให้ถ้าเกิดว่าเลือกลำไส้ใหญ่มันก็จะทำให้มีการหล่อลื่นออกมาเป็นลักษณะที่เป็นออโต้ดิชาร์จคือมีหล่อลื่นธรรมชาติออกมาแต่ถ้าเป็นสกินกราฟก็จะไม่มีหล่อลื่นออกมาโดยธรรมชาตินะฮะซึ่งตรงนี้มันถามว่าเป็นข้อดีหรือข้อด้อยยังไงก็ตอบว่าจริงๆทุกอย่างมันก็มีมุมมองทั้งสองด้านมุมมองด้านดีอาจจะบอกว่าเออมันก็มีคล้ายๆเยื่อเมือกออกมาเหมือนผู้หญิงโดยที่ว่าไม่ต้องใช้หล่อลื่นแต่อีกมุมมองหนึ่งถ้าคิดดูปริมาณของหล่อลื่นที่ออกมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้บางครั้งออกมากไปก็กลายเป็นเหมือนกับเฉอะแฉะอับหรือว่ามีกลิ่นที่อาจจะไม่พึงประสงค์มันก็จะกลายเป็นข้อด้อยไปได้เพราะทุกอย่างก็ต้องพิจารณาว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับการแยงโมไม่ว่าจะทำเทคนิคไหนคำตอบคือต้องแยงโมนะครับถ้าเกิดว่ามีคนพูดว่าไม่ทำแล้วไม่ต้องแยงโมอันนี้คือผิดแน่นอนเพราะว่ายิ่งเลือกโคลอนแล้วไม่แยงโมถ้ามีปัญหาจะเป็นปัญหาที่ซีเรียสเลยคือมันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเพราะว่าการเลือกโคลอนนั่นเป็นว่า เราใช้ลำไส้มาทำแล้วถ้าจะมีเกิดปัญหาขึ้นจากการที่แยงโมแล้วแยงโมไม่ดีหรือไม่ได้แยงแล้วเกิดมันมีการตีบแล้วจะมาแก้มันแก้ไม่ได้คราวนี้ถามว่ามันจะตีบได้ยังไงถ้าเป็นโคลอนคือถ้าเป็นสกินกราฟหรือว่าเป็นหนังเนี่ยเวลาไม่แยงโมมันก็จะมีการหดสั้นลงนะฮะจากรูปนี้ถ้าดูนะครับถ้าเป็นเทคนิคสกินกราฟเวลามีช่องคลอดอย่างนี้พอถ้าเกิดว่าช่องคลอดมีการตีบแต่การที่ไม่ยังโมมันจะค่อยๆสั้นลงนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ถ้าจะแก้ก็ต้องมาแก้ด้วยวิธีโคลอนนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นของลักษณะโคลอนเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยธรรมชาติของโคลอนมันจะไม่มีการหดสั้นลงแต่ถามว่าเวลามันตีบมันตีบตรงไหนมันกลายเป็นไปตีบตรงรอยต่อระหว่างปากช่องคลอดกับตัวโคลอนซึ่งตรงนี้ถ้าตีบตรงนี้แหละมันจะเป็นปัญหาเพราะว่าเวลาแก้มันจะแก้ยากเนื่องจากว่ามันจะไม่มีหนังเหลือให้แก้แล้วเนื่องจากเราใช้วิธีโคลอนปุ๊บนะหนังเราก็ไม่ได้เก็บไว้สำหรับที่จะมาทำสกินกราฟใหม่เพราะนั้นเนี่ยนั้นก็คือคำตอบก็คือว่าในความเห็นหมอคือโคลอนถ้าเลือกก็ต้องมีวินัยในการที่จะแยงโมให้ตามที่เราแนะนำก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ในตรงข้ามถ้าเกิดว่าไปเลือกโคลอนเป็นอันดับแรกแล้วเกิดไม่เข้าใจผิดไม่แยงโมหรือว่าแยงไม่เพียงพอแล้วเกิดปัญหามันก็จะกลายเป็นประเด็นที่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาใช้แทนช่องคลอดแล้วก็คือแก้ไขได้ยากมากนะครับคือการแยงโมหลักการก็คือการเมนเทนหรือการทำให้ช่องคลอดเนี่ยมีฟังก์ชันอยู่ในระดับปกตินั่นก็หมายความว่าหนึ่งก็คือเรื่องของความลึกนะฮะความลึกก็คือในแง่ของสกินกราฟเนี่ยการแยงโมมันก็เหมือนเป็นการที่เราไปทำให้ตัวลักษณะของสกินเนี่ยมันไม่มีการกดตัวลงเพราะว่าธรรมชาติของหนังคนเราเนี่ยถ้ามันไม่มีการมีการที่จะไป stretch นะการโมหรือการ dilation เป็นการไปทำเพื่อที่จะให้ส่วนนี้มันมีการstretch หรือยืดออกมันก็จะหดตัวลงเพราะว่าเป็นธรรมชาติของหนังซึ่งมันขาดการดูแลมันก็จะหดตัวลงความหมายก็คือความลึกของช่องคลอดก็จะค่อยๆสั้นลงนะฮะซึ่งพอสั้นลงมันก็จะทำให้จากที่เราทำไว้ปกติหมอทำ 6-7 นิ้วมันก็จะค่อยๆกดสั้นลงนะฮะกลายเป็นน้อยลงเรื่อยๆ5นิ้ว4นิ้วแต่จริงๆถามมาเทียบกับ
ความลึกของผู้หญิงทั่วไปซึ่งอยู่ในประมาณ4ถึง4นิ้วครึ่งจริงๆก็ต้องพิจารณาดูว่าถ้าเกิดว่ามีการหดสั้นลงแต่มันยังไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดว่าฟังก์ชันไม่ได้ก็ยังไม่ถือเป็นเรื่องซีเรียสมากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณาแก้ไขก็จะเป็นลายที่กรณีที่ผู้ง่ายช่องคลอดหดสั้นลงกว่าปกติที่จะฟังก์ชันได้ก็คือผู้ง่ายถ้าน้อยกว่า4นิ้วก็ต้องอาจจะต้องพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะต้องแก้ไขโดยเปลี่ยนเป็นทำวิธีเป็นโคลอนหรือเปล่านะครับคือตันเร็วหรือไม่เร็วเนี่ยอยู่ที่ระยะเวลาที่หลังผ่าตัดนะฮะหมอให้ความสำคัญกับช่วงแรกของการผ่าตัดมากคือช่วง3ถึง6เดือนแรกเนี่ยคือการยังโมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำทุกวันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหมอคนไข้ว่าผมอธิบายแล้วว่าถ้าเกิดว่าถ้าไม่ทำแล้วมันมีผลข้างเคียงคือมีการหดตัวลงเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่พอหดแล้วมันคืนมาไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้เสี่ยงที่จะเหมือนกับว่าทำบ้างหยุดบ้างไม่ทำบ้างคือผู้ง่ายไม่มีวินัยในการดูแลตัวเองอย่างนี้คือคิดว่าไม่เหมาะเพราะนั้นจริงๆหมอถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่พร้อมหรือว่าเราคิดว่าเรายังไม่มีเวลาพอที่จะดูแลตัวเองนั้นก็อย่าเพิ่งทำแต่ถ้าทำแล้วควรจะต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองให้ตามที่แนะนำนะครับเพราะฉะนั้นช่วง6เดือนจนกระทั่งถึงปีแรกเนี่ยสำคัญมากในการที่ต้องทำตามสเกดูแต่ถามคนถามว่าจะต้องทำไปตลอดชีวิตไหมที่จะทำทุกวันเนี่ยจริงๆก็คำตอบคือมันไม่ถึงขนาดนั้นเมื่อเวลาผ่านไปถ้าเอาเซฟตี้นัมเบอร์เนี่ยหมอขอที่ตัว เลขที่2ปีแล้ว2ปีถ้าเกิดว่าเราเมนเทนความลึกได้ด้วยไซส์ที่มันเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานของไซส์ของโมที่หมอให้เบอร์1 2 3 4นะฮะนั่นหมายความว่าจริงๆเราก็ช่องคลอดเราก็อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างคงที่สเตเบิลที่เราจะค่อยๆลดความถี่ของการแยงค่อยๆน้อยลงได้แต่ว่าไม่แนะนำให้หยุดทันทีนะครับคือมันจะต้องคล้ายๆค่อยๆที่จะลดลงนะจนกระทั่งมันถึงจุดที่เหมาะสมนะฮะคำว่าเหมาะสมก็คือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ต้องแบ่งเป็นว่าเลือดออกนี่อยู่ในระยะไหนของหลังผ่าตัดนะฮะช่วงแรกหลังผ่าตัดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็มีจุดที่สามารถมีเลือดออกง่ายได้หลายตำแหน่งนะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยมันมักจะเป็นช่วงที่เป็นตำแหน่งที่อยู่บริเวณนอกมากกว่าด้านนอกซึ่งมีการประกอบสร้างอวัยวะหลายส่วนซึ่งมันมีความละเอียดนะเช่นพวกแคมไนหรือปากช่องคลอดเป็นต้นอันนี้มันก็อาจจะมีเลือดซึมหรือมีอะไรได้บ้างจริงๆถือว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ซีเรียสมากถ้าทำตามคำแนะนำโดยที่เราพยายามที่จะงดกิจกรรมต่างๆแล้วก็ดูแลตัวเองดีที่สุดแล้วเพราะนั้นถ้ามันมีเลือดซึมบ้างไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรนะครับส่วนค่าถ้าเกิดจะถามว่าเกิดจากเลือดออกข้างในช่องคลอดได้ไหมจริงๆโอกาสจะน้อยมากถ้าเกิดว่าทำตามเทคนิคที่หมอแนะนำก็คือเรื่องของการใช้หล่อลื่นก็คือเรื่องของเจลที่เหมาะสมคำว่าเหมาะสมคือปริมาณต้องพอแล้วก็ต้องใช้ให้เจลเนี่ยเข้าไปอยู่ในส่วนที่ในส่วนลึกของปากช่องคลอดซึ่งเป็นส่วนที่ต่อกับสกินกราฟหรือหนังที่มาปลูกถ้าเกิดว่าเราหล่อลื่นพอไม่มีการเสียดสีจะไม่มีเลือดออกครับเพราะนั้นจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าทำตามที่หมอแนะนำคำตอบคือได้นะครับจริงๆการทำผ่าตัดร่วมกันหลายอย่างจริงๆก็เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าต้องดูความเหมาะสมว่าลักษณะหัตถการที่ทำผ่าตัดเนี่ยเป็นหัตถการร่วมอะไรบ้างเช่นถ้าเกิดเป็นผ่าตัดเล็กก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเช่นอาจจะมีการเช่นตัวอย่างที่เจอบ่อยๆก็คือการที่ทำเหยื่อกระเดือกหรือเหลากระเดือกร่วมกับแปลงเพศอันนี้ทำไปด้วยกันได้สบายเลยเพราะว่าเราดมยาสลบอยู่แล้วนะฮะมันก็หนึ่งคนไข้ก็ไม่ต้องกังวลด้วยแล้วก็ทำผ่าตัดก็ง่ายหรือว่าถ้าเสริมหน้าอกทำร่วมกับแปลงเพศก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่ทำบ่อย
ก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นสรุปคือถ้าเกิดคนไข้ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแล้วก็มีความพร้อมที่จะทำผ่าตัด2ชนิดร่วมกันหมอคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทำได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ลืมว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีเสริมหน้าอกก็ต้องมีการดูแลเรื่องของการที่จะต้องมีการนวดนมนะฮะซึ่งก็เป็น after care อย่างหนึ่งซึ่งทำร่วมกับโมก็เป็นงานถือว่าเป็นงานเพิ่มถ้าคนไข้พร้อมที่จะรับผิดชอบก็ไม่มีปัญหาก็ทำได้